YouTube แล้วก็ Twitch ค่ะESL Thailand พิมพ์ไปได้เลยค่ะทุกคนเอาเลยครับตอนนี้ AL ด้านของ ESL หรือด้านของแซฟดราก้อนโดซิลี่บอกเลยว่าไม่รอช้าแล้วอยากดูใช่ค่ะอะไรครับไปเกมที่2ค่ะ Error 44ต้องตีกลับมาให้ได้ค่ะเป็น1ต่อ1ค่ะแล้วตอนนี้ Error 44ไม่ไหวแล้วค่ะแบนอาร์ลอตแล้วไม่ไหวครับไปแก๊งไม่ได้สกิลคือสตันนานอ่ะโอ้แล้วก็เลือกแบนเป็นจอยด้วยครับฝั่งด้านซ้ายนี่เป็นของ Error นะคะใช่ครับน้องจอยน้องจอยสไลด์ยาวๆเลยเนี่ยน้องจอยเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างจะพริ้วด้วยแล้วก็เหมือนจะเป็นฮีโร่ที่มาก่อนอาร์ลอตนะมาก่อนค่ะมาก่อนอาร์ลอตแต่ว่าก็ยังติดนิยมแบนค่ะเพราะว่าสกิลของน้องเขาน่ารำคาญมากใช่ครับแล้วคือน้องเนี่ยจะสไลด์ได้อย่างต่อเนื่องจริงๆนะและคือเอามาเล่นได้หลายตำแหน่งมากไม่ว่าจะเป็นจังเกิลโรมมิ่งหรือว่าจะเป็นESP เลนเลนมิดเลนยังเล่นได้เลยค่ะหลากหลายมากหลากหลายจริงนะน้องจอยนะในฮีโร่ตัวนี้แล้วก็นี่เลยค่ะไม่ไหวแล้วคาจาเมื่อกี้โอ้โหหยิบคาจาทิ้งเลยครับไม่เลือกให้คาจาได้หลุดรอยไปครับแมนหวานหวานค่ะเอเอ็กซ์อีสปอร์ตตัวสุดท้ายที่จะแบนอ่ะตอนนี้แฟนนีจะหลุดหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งเอลสี่สี่เขาก็เล่นแฟนนีเหมือนกันใช่ครับแต่ฝั่งของเออร์เรย์ซูนุสีอาจจะต้องผักภาระผมมองว่าถ้าจะวันเลนตินน่าใช่ครับคือแบนเป็นตัวอื่นยังดีกว่าหรือแบนตัวอย่างตัวที่เป็นปัญหาอย่างฮายาบุสะนะหรือถ้าจะไม่แบนก็ปล่อยแล้วก็ให้เป็นภาระของเอเอ็กไปเลยในการที่แบนแฟนนีแทนอาจจะไปแบนตัวที่อย่างบนป่วนอย่างมาทิสก็ได้เพราะมาทิสเกมที่ผ่านมาก็เล่นดีหรือว่าครอสเนี่ยใช่ค่ะคอร์ดก็น่าแบนค่ะแล้วแบนวอลเลนวอลเลนค่ะก็ยังที่อย่ามาก๊อปกันอีกเลยใช่ครับไม่แน่อาจจะได้เห็นไม่อยากเจอแฟดเท่าไหร่ค่ะเวลาเจอแฟดก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันแฟนดีค่ะนี่ครับต้องผักพละอีกแล้วครับเพราะว่าไม่อยากแบนเองครับตอนนี้อาจจะได้เจอหลิงไฮยานะคะถ้าเฟดที่2ไม่ได้แบนแต่ก็อาจจะลังเลว่าการหยิบปิ๊กแรกๆใช่ค่ะหยิบปิ๊กแรกๆก็เสี่ยงโอ้นี่ครับฟารามิกครับก็แสดงว่าก็ชัดเจนเลยครับโดยการแบนวาเลนไปคือจะหยิบฟรามิกไม่ยอมให้โดนเคาน์เตอร์ด้วยอันเป็นสกิลของตัวเองใช่แล้วก็เอามาเคาน์เตอร์ด้วยกลูด้วยค่ะถ้าเจอกลูอีกก็คงไม่ได้เล่นอ่ะฝั่งเอเอแล้วก็บีบบังคับให้ฝั่งเออร์เรอร์ซีซั่น4เนี่ยอาจจะได้กลูมาด้วยก็ไม่แน่เหมือนกันเนี่ยการเปิดทางด้านของฟรามิกครับต้องดูว่าเอเอเนี่ยจะดับมาเป็นตัวอะไรแล้วถ้าดับมาเนี่ยนะครับในเกมนี้เนี่ยเท่ากับว่าเอเอกเนี่ยต้องแบนกรูทิ้งนะถ้าไม่เลือกเพราะว่าถ้าเขาหยิบไปนี่โอ้โหก็น่ารำคาญเหมือนกันทั้งดึงทั้งโซนทั้งหมู่บ้านการแบนฮีโร่การดับฮีโร่เนี่ยนะเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับของการแข่งขันเนาะการดับการแบนอยู่ที่ความได้เปรียบโอ้แล้วมาเป็นชูครับไม่เคยได้ห้อยไม่ค่อยได้เห็นเนี่ยโอ้คอนฟิเดนซ์ฮีโร่ละล่ะโอ้ชูกรอบครับชูกรอบแบบว่าเปิดมาตัวแรกๆเลยค่ะเหมือนกับว่าเขายังจะไม่อยากเปิดทางด้านของจังเกิลหรือว่าตัวอื่นๆให้อีกฝั่งนึงได้เห็นไม่แน่นะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยก็ EP ได้เหมือนกันครับแต่ความน่าจะเป็น AX Sport ก็น่าจะเอาชูไปโลมิ่งและกล็อกออฟเลนใช่ค่ะดาเมจจะจัดกว่าค่ะโอ้ชูเกมนี้ต้องมาดูอีกทีว่าแผนจะสลับหรือเปล่าเพราะว่าชูถ้าเป็นชูดาเมจนี่ก็สามารถดักฆ่าพวกแอสซัสซินนักยิงที่แบบเดินหลุดป่ามาได้ใครเดินหลงป่ามาเป็นกลูค่ะกลูกับเฟสวินนี่ครับจะเป็นมาร์ติสอีกหรือเปล่าที่จะสู้2ตัวนี้ไหวหรือจะเป็นแอสซาซินเลยคะกลายเป็นฝั่งของเออร์เรอร์ได้กรูมาด้วยแล้วก็ได้เฟดปลินอ๋อเมลิซ่าเมลิซ่าแล้วต่อมาเคาน์เตอร์แอคแท็กกรูได้ครับแล้วก็การร่างเฟดลินด้วยเมลิซ่าเพราะว่าดีเมจสกิลของเมลิซ่าเนี่ยค่อนข้างที่จะโปรเทคตัวเองด้วยนะใช่ค่ะวงกลมโปรเทคเพื่อนได้ด้วยหนูเคยโดนเพื่อนช่วยอยู่ดีเหมือนกันนะคะอันติเขาหรือเรียกว่า go away ครับอันติเป็นสกิลของน้องเมลิซ่าแล้วมันดังแบบว่ากึก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 แล้วจะยิ่งถ้าอยู่ในมุมอับนะโอ้เด้งไม่ได้เดินเลยอ่ะแล้วก็แบดเป็นครอสครับฝั่งด้านของเอเอ็กแล้วก็ฝั่งของเออร์เรอร์สี่ศูนย์สี่ประเทศกัมพูชา
ตัวที่4ในการแบทเหมือนเขาจะเลือกเป็นคอมมานะคะ AX กล็อกนี่ก็สามารถกันจอนสันได้เหมือนกันถ้าเขายังจะเอามาอีกแต่คาดว่าเกมนี้คงไม่น่าหยิบมาแล้วค่ะคอมโบกับฟารามิดก็ยังไงอยู่ต้องดูครูเองก็ฟาซ่าค่ะแหมน่าแบนค่ะตัวนี้แต่จริงผมว่าไม่น่าแบนฟาซ่านะเพราะว่าก็มีตัวอย่างกรูหรือเล่าเฟสลินเองกรูเองก็ไปป่วนฟาซ่าได้นะแต่เหมือนอาจจะรำคาญดาเมจหรือเปล่าใช่รำคาญดาเมจคือแนวหลังนี่คือเล่นยากมากเวลาฟาซ่าเปิดอันติลงอะครับแหมฟาซ่าอันสกิลของเขาสกิล1สกิล2ก็คือนักสู้ไม่ค่อยชอบค่ะพี่มาร์คใช่ถึงจะโดนล้วงก็เถอะแต่มันโดนนิดนึงมันก็จะครึ่งหลอดแล้วอ่ะถึงเป็นนักสู้โอ้แล้วเกมนี้ดาเมจจัดๆไปเลยต้องแบนเพิ่มครับนักยิงอีก1ตัวโอ้นักยิงอีก1ตัวครับต้องแบนเพิ่มครับโบดี้น่าสนใจครับโบดี้มอสโคดิกกี้ค่ะจะเล่นอะไรแบนดิกกี้ครับแสดงว่าแอดลาร์หรือเปล่าครับหรือยังไงครับเขาจะเอามากดเลนคงอาจจะกันเอามาล้างเอามาล้างกร็อกหรือเปล่าหรือใช่ค่ะกร็อกชูค่ะแล้วเลนทองมันก็ลำบากด้วยอ่ะแล้วเมดที่ยังเหลืออยู่เหลือไม่กี่ตัวแล้วครับเมดในเกมนี้ครับเมดในฝั่งของกล็อกคาดิต้าหรือเปล่าคาดิต้าก็น่าสนใจครับแต่ผมอยากแอบเห็นนะผมอยากแอบเห็นวาเลียนะหรือไม่ก็น้องนานะโอ้อยากเห็นเหมือนกันใช่อยากเห็นน้องนานะแต่เขาแบบว่าโอ้ซาเวียค่ะพี่นี่ครับเป็นน้องของซาเวียครับไม่ได้เห็นกันมานานแล้วแล้วก็เป็นฮีโร่ที่เลดเกมด้วยนะน้องซาเวียอันดับสกิลคือทั่วแมปแล้วก็สามารถส่งดาเมจไปทุกๆเลนได้เนี่ยตอนนี้เลทเกมก็ล็อกกันยาวๆใช่ครับโอ้โหแล้วนักยิงต้องมาแล้วครับนักยิงกับโลมมิ่งหรือไม่ก็เมดเพราะว่าฟารามิกเองก็ไปโลมได้จะเอาฟารามิกมาเป็นเมดหรือเปล่าครับฝั่งของเออร์เลือกแบนเมดไปขนาดนี้แต่ผมมองนักยิงนะครับตัวนี้อาจจะเลือกมาเป็นเลทอย่างมอสเลยก็ได้นะมอสหวานๆอ๋อหวานรถแบนจะเป็นมอสกับเบียทริกก็ได้ครับใช่ค่ะหรือจะเอาเป็นโบดี้ค่ะเลือกเป็นโบดี้ครับอาจจะเป็นคอนฟิเดนซ์ฮีโร่เขาใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้ก็เลือกมาเหมือนกันเป็นโลลิต้าค่ะหยิบมาเป็นโบดี้ครับตัวกันมัสแมนได้ดีและตัวทำจังหวะกันซาเวียได้เหมือนกันนะโลลิต้าตัวสุดท้ายอ่ะจะเป็นจังเกิลหรือเปล่าคะหรือเขาจะเอาก๊อกไปจังเกิลหนูก็ไม่รู้นะเพราะว่าก๊อกจังเกิลก็เห็นอยู่นะในทัวร์โลลิต้าจะเป็น EXP หรือจังเกิลนะตัวสุดท้ายน่าจะเป็นจังเกิลแล้วครับมาทิสเองจะไว้ใจมาทิสต่อหรือเปล่าครับโอ้เป็นหินเนี่ยโอ้สมัยได้เห็นแล้วค่ะเอาครับน้องๆดูหนูตรงนี้นะครับอย่าลุกไปไหนครับมาแล้วครับฮีโร่หวานใจเด็กๆนั่นของหินโอ้โหมาจะกินน้องยูจิต้องมาแล้วโอ้โหยูจิโนมาระเอาละอาจารย์จะเป็นคอมโบคอมจอยของซูซูไคเซ่หรือเปล่าโอ้อยากเห็นค่ะอยากเห็นเกมนี้แต่เขากินเข้าไปก็อาจจะต้องกินฟาลามิดหรือเปล่าเพื่อกินฟาลามิดกินโบดี้อ่ะไอ้สองตัวนั้นมันดูแบบตายยากไงก็ไม่รู้โอ้โหเอาเลยครับมาเลยครับเดี๋ยวดูว่าสกินที่ฝั่งของเอเอกโอ้น่าสนใจครับตอนนี้ในการเจอกันคู่ของเออร์เรอร์4กับได้เอ็กซ์ครับแล้วเป็นเซอร์ไพรส์ฮีโร่ด้วยครับในการเจอกันในเกมนี้มาดูว่าEror 44จะเบรกเกมได้หรือจะเป็น AX eSport เนี่ยครับจะเก็บ2เกมไปเดี๋ยวดูกันครับค่ะมาดูมีอยู่1เกมแล้วนะทางด้านของ AX แมตช์ที่2ค่ะมาเลยครับตอนนี้ในการเจอกันฝั่งของ Error 404ตัวแทนจากกัมพูชาเจอกับด้านของ AX Sport แรงใจโดยเซียกับศึก Snapdragon Pro Series Mobile Legends Back ดูไลน์อัพกันค่ะมีเฟสกรีนโลลิต้าค่ะบลู
ฟาลามิดแล้วก็โบดี้ค่ะครับแล้วฝั่งของ AX Sport ครับก็มีด้านของซอเวียครับเบสการครับแล้วเป็นชูครับมีด้านของมาริซากร็อกและหยินครับกร็อกป่าค่ะพี่โอ้เอากร็อกให้จังเกิลอย่าแม่เกมนี้เป็นหยินที่เป็น EXP ค่ะใช่ครับแล้วหยินในเมตานี้ก็คือโดนบัฟมาให้ใช้ให้เล่น EXP ดีกว่าเพราะการยืนเล่นของหยินเนี่ยจะได้บัฟของการจะบอกว่าอะไรบัฟของการดูดเลือดเพิ่มขึ้นเนี่ยเอาเลยครับตอนนี้กร็อกเคลียร์ป่าเลยครับกร็อกป่าของ AA Sport มาเล่นแผนนี้กับ Aurora 04อินโดนีเซียชอบจะเก็บแผนในช่วงเกมที่2นะวันนี้ได้มั่นใจเกมนึงโอ้พลิกออกไปค่ะเอาเลยครับแล้วเข้าไปเล่นกับ Aurora 04ครับโอ้แล้วโดนครับอัลฟรายไปก่อนเพื่อนเลยตอนนี้เขาไม่ได้เซฟอย่างตาที่แล้วแล้วอ่ะโอ้โหแล้วของ Framix ครับเพราะว่าชูเขากลับบ้านเมื่อกี้ค่ะเก็บได้ของเมซ่าไปได้ครับโอ้ด้านล่างครับด้านของหยินครับสกินด้านของ UG ครับเดี๋ยวได้เห็นกลางอาณาเขตแน่นอนครับกรูเล่นกับด้านของ UG หยินแหนตรงกลางชิววับกลับบ้านบ่อยลงมาค่ะใครเข้ามาแล้วขอคนละ1ไลค์1แชร์ทุกๆช่องทางครับเสิร์ชเลย ESL Thailand ครับ UG ครับแหมหยินครับเข้าไปได้ปลายครับจะเล่นกับโลลิต้าวิ่งรอเลยครับตอนนี้เปิดโอ้โหดูครับเต่าเกิดค่ะใช้มุกเกนเนี่ยสวยจริงเนี่ยในเลนเต่าครับมีกร็อกคอยล้มให้กรูเข้าไปสตันไปได้ครับโอ้แล้วจะเข้าไปเล่นกับเดิร์กครูยับหลังกินมาค่ะหากินค่ะปาลามิกซ์แมนสกิลจาร์ดอลซอเวียเป็นลินเคลียร์ต่อไปได้เป็นเฟสลินที่ได้เต่าครับโอ้เอลเลอร์404ครับจากกัมพูชาจะเล่นแล้วหยินอันเป็นสกิลตรงนั้นเนี่ยไปล็อกใส่ใครแล้วโดนแล้วเป็นปาลามิกหรือเปล่าที่ไปโดนกูยังไม่จบครับแล้วชูเก็บกลัวออกไปครับโอ้โหเมื่อกี้คือเหมือนเขากินผิดตัวเสียทางป่าของทางด้านโอซิลไปนะคะล็อกสกอร์อยู่ที่2ต่อ1ในช่วง2นาทีครึ่งค่ะเอกดับฮีโร่แบบนี้ตัดบลูได้ด้วยค่ะเฟสตินโอ้ลักเก็บโอ้ยทางด้านของซาเวียสกินอาจารย์โกโจสองรู้เข้าที่หัวเลยครับแม่นมากค่ะโอ้โหแรงจริงอะในช่วงต้นเกมโรงเรียนมหาเวทโอ้ไล่กันแล้วดูยืนล้วงกระเป๋านะฟาวเดียค่ะโอ้ดาวิ่งไลท์ครับยัดเข้าไปเมื่อกี้แล้วก็ได้หลิงหินเนี่ยอันนี้เข้ามาเป็นโรงเรียน3โรงเรียน3คนเลยนี่ค่ะขายของหน่อยอะขายสวยเนี่ยทางด้านของโดนเตะค่ะบอสเตอร์เข้าไปครับอันนี้เป็นสกิลตรงนี้โหแล้วส่งนะดาวิ่งไลท์เข้ามาไกลๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แต่คนที่กำลังจะล่วงครับตรงนี้โบดี้ยัดทันทีเก็บชูทันทีครับฟอร์ซีเกรตครับเก็บชูไปได้เกมนี้เบือดเออร์เรอร์404จะมาดีแล้วแฟตลินได้แล้วซาเวียใช่ค่ะโอ้โหได้อย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าด้านของซาเวียเองก็เก็บเวลินออกไปครับมอมบนค่ะโอ้เอาเลยครับตอนนี้ AA Esports จะคอนเทนต์หรือเปล่าครับโอ้โหแล้วไปโดนคอครับจะเล่นกากร็อกด้านบนย่อยยับเลยครับด้านของเออร์เลอร์อิซูซีโถมกระดำเข้าทาวเวอร์ในเลนบนแล้วเป็นโปรดี้แกมรีซอร์ไม่ได้กัมพูชาพลังดาเมจมหาศาลและเรียบร้อยโรลิต้าเก็บด้านของกร็อกออกไปชูเก็บโรลิต้าออกไปได้เหมือนกันครับ7นาที4นาที7ต่อ4ค่ะพี่โอ้ดาวีโลมาแบบนี้สู้ยากแล้วครับตอนนี้ด้านของ AX Sport Content อีกแล้วตายนี้ For Secret ค่ะเงินไปกองอยู่ที่เขาแน่นอนอ้าวโดนยิงอีกแล้วครับแหมยิงมาด้านของดาวนี่ไงครับซัดมาไกลๆ2ตัวที่เขาเสียชีวิตไปคือจากซาเวียทั้งนั้นเลยโอ้โหเคลียร์สู้ไม่ได้นะไปได้ทั่วแมปด้วยตอนนี้ชูไล่เต่าแล้วค่ะให้โลลิต้าครับแล้วกลางทางด้านของบาริเออร์ดักไว้ครับกร็อกจะเทรดเต่าแล้วเป็นกร็อกครับโอเซโอได้เต่าครับกร็อกจังเกิลของ AA Esports ครับอินโดนีเซียจะคัมแบ็กกลับมาไปแล้วตรงนี้มีเออร์เรย์ศูนย์สี่ครับไปเล่นกับชูโอ้โหสไลด์ออกมาได้ครับโดนไล่ค่ะกรูไปปันหัวด้านหลังครับซาเวียในเลนกลางครับจะเล่นกับเออร์เรย์ศูนย์สี่ครับเหมือนฝั่ง AA ต้องรอดาเมจของซาเวียกับเมลิซ่าก่อนนะคะใช่ครับแล้วหยินก็คือแรงอยู่แต่เขาก็ยังเคลียร์สู้กรูไม่ค่อยไหวตอนเคลียร์กันยังทำอะไรไม่ได้ครับใช่ค่ะตอนนี้5นาที7ต่อ5 AA Esports ตาการเงินอาจจะเท่ากันแต่สกอร์คิวยังตามอยู่ครับ Frost Cricket ครับไปป่าเจอ
ไปเล่นในเลนล่างแล้วค่ะเมลิซ่าค่ะคือตามเมลิซ่าจริงจริงแล้วอ่ะตานี้โอ้แล้ว3ตัวรอปิดครับแล้วดาวิ่งไรส์ครับส่งมาไกลๆของซาเวียมีเมลิซ่าเข้ามาดอบัสเตอร์ทิ้งเข้าไปครับยิงสวนใส่เข้าไปตรงนี้โอ้แล้วโบดี้ไปเจอชูครับอ้าวเลยต้าเฟลเหมือนกันแล้วเข้าไปทิ้งใส่ผู้เล่นของ AX ครับไปนะครับโปรซีเคทเกมเริ่มคิดสูงออกไปโอ้ยเสียชูเลยครับโนดี้นี่เหมือนเป็นตัวมั่นใจของเขาเหมือนกันนะคะเขาฟิกโอ้แล้วฟรองลามิกไปลากมาโอซิลยืนยากเพื่อนรักตรงนี้ต้องถอยโอ้ดิเป็นสกิลของเมลิซ่าแต่ป๊อปกลางดันออกไปตรงกลางกำลังจะเสียครับฝั่งแรกของ AA Esports โอ้โหยากเลยครับตรงนี้งานหนักแล้วค่ะ AA Esports เสียป๊อปกลางค่ะ6นาทีเอาเลยครับตอนนี้พลังของเออร์เรอร์404เริ่มที่จะมาอย่างต่อเนื่องอ้าวแล้วกดหน้าของคอนเซลมาด้านหลังกับเลนเลยครับพยายามที่จะใช้ดาเมจตรงนี้ที่มีทั้งหมดใส่กับโบดี้เสียฟิกเกอร์ไปแล้วครับโบดี้ตอนแรกที่ไปฆ่าชูซาเวียเก็บโบดี้ไปได้ครับโอ้โหในป่าเจอโลลิต้าครับแล้วเข้าไปคอครับมีเฟสติกก็ไปหลบได้เหมือนกันดังของหยินแล้วลากชูครับชูไปป่วนโดนเก็บ4ตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับ4ลุม1ไม่โกงครับไอ้2โอ้ยังไม่จบครับแล้วคล็อกไปล้าเต่าได้ครับได้เหรอเอ้ยโดนไล่ค่ะโดนไล่มาแล้วเลยครับตรงนี้เอลราสี่ตัวสี่ตัวแรกจากกัมพูชาโดนขี่แล้วอ้าวแล้วจะไปเล่นกับด้านของคล็อกแล้วลากคล็อกออกมากรูลากคล็อกคล็อกจะหนีกรูเก็บคล็อกแล้วคล็อกโดนกรูเก็บครับโอ้เย้เลือกที่จะยิงสวนคู่กับโรบระอันเป็นสกิลจากแล้วของซาวียเช็คมาตรงกลางดาวนิ่งไรส์ตรงกลางยังไม่จบมีครูรอเบรกอยู่แล้วดาวเมตตรงนี้เข้าใส่โลลิต้าเกือบล่วงเหมือนกันฮะโกโลลิต้าชิลครับเปิดมาโอ้และด้านบนโบรดี้ครับรอยูจิเขาออกโรงอยู่นะคะเอาเลยครับตอนนี้7นาทีมีความหวังครับของเออร์เรอร์404ครับจะแพ้ไม่ได้ครับถ้าแพ้จะลงไปโรเซอร์ทันทีพลังที่มีทั้งหมดตรงนี้ของ Error 404ต้องใช้แล้วครับโอ้ขึ้นหน้าผมกรอบโบราณมาด้วยครับตอนนี้เดาไม่ถูกแล้วครับว่าจะเป็นในรูปแบบไหนและเกมนี้ความได้เปรียบเนี่ยมันอยู่ในฝั่งของ Error 404ครับโอ้คอนซีลค่ะเข้าไปคอนซีลใส่หน้าก๊อกเลยก๊อกจะลงถอยครับโอ้แล้วต้องอันเดอร์สกิลถอยเข้าไปครับแล้วเข้าไปยัดตรงนี้ชูฟิกเกอร์โยกใส่โบดี้โบดี้ติดสาหน้าตรงนี้อยู่แต่ว่าปาร์ลิมิททำสวยกว่าครับแล้วเป็นไฟของอันเดอร์สกิลสี่กับเอ็กซ์บอลอันเดอร์สกิลจากซาเวียร์ดาวนิ่งไรยัดใส่บูเลตของอันเดอร์สกิลสี่ครับโอ้แล้วเป็นโบดี้เก็บหน้าของหยินออกไปครับเสียหยินไปแล้วครับสี่ตัวของเออร์เรอร์จะทำยังไงต่อครับฟาวเนียเมื่อกี้เขาไปกินโบดี้แต่เขาล่วงไปเองอ่ะโอ้โหแล้วกรอกเคลียร์เวฟตรงกลางโอซิลเล่นยากแล้วเพื่อน030ค่ะสกิลโอซิลสกอร์ของเขาโอ้ตอนนี้ต้องรอเดฟเลยครับเพราะว่าถ้าจะไปไฟท์เถียงสู้กับเออร์เรอร์404เดี๋ยวค่อนข้างยากครับเพราะสกิล LE หลายๆตัวของเออร์เรอร์404ค่อนข้างจะรุนแรงครับตอนนี้ AX Esports รอจังหวะเซอร์ไพรส์ดาเมจดีกว่าครับในป่าด้านซ้ายกร็อกต้องรีบไปเคลียร์เวฟแล้วก็จัดการทรัพยากรในป่ากรูไปป่วนกร็อกครับก็กร็อกจะเล่นกับกรูกรูสิงกร็อกกร็อกจะหัวต่อไว้กรูบอกออกซ้ายดีกว่าสวนกันต่อครับโซลิต้าไล่ชูเอาไว้ครับเอาชูกร็อกครับยังไงครับชูกำลังจะไปเตะกรูแต่ว่ากรูสไลด์ออกมากร็อกจะเล่นกับกรูครับชูจะเล่นกร็อกไปตอนนี้กรูชูจะช่วยกร็อกครับแล้วกร็อกเข้าไปเล่นกับกรูกรูจะสิงกร็อกแล้วชูไปเตะกรูเล่นกันมาตรงนี้ยาวๆโซลิต้าหนุ่มดาวบัสยัดเข้าไปไม่โดนใครแต่ว่ากร็อกพยายามเรียกกันดาวเมจไว้แล้วเป็นกรูเก็บมาได้ก็ยิงไว้ได้ซาเวียเก็บกรูออกไปทีมงานของเอเอซัพพอร์ตไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็โบดี้ตีดาวเมจมาซ้อนเก็บมาได้ชูเอาไปเออร์เดอร์404โนวาระหรือทางด้านของเมลิซ่ายิงกดไปแล้วเป็นทางด้านของซาเวียเก็บเฟนลินไปได้ครับโอ้ไล่ค่ะแต่ติดโล่โอ้โหดูครับแล้วนี่ครับโล่อะไรครับโดนครับโล่แตกครับเป็นทริปเปิลคิลจากซาเวียเก็บทางด้านของโรลิต้าออกไปเกือบได้ฟาลามิดด้วยค่ะเมื่อกี้อันติของเขาไม่แน่แล้วครับตรงนี้ได้เถียงครับแต่ว่าฝั่งของออร์เรอร์404ไม่เอารอดครับเรื่องที่จะเอาทาวเวอร์เลนกลาง
โอ้โหจะอีปริกคัมแบ็กของ AX หรือเปล่าใช่ค่ะตีหลอดกันให้ไวเลยค่ะตรงนี้ไม่แน่เหมือนกันครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ตรงนี้แล้วกรอกกันไว้ก่อนเลยครับครูเดินตามมาชูครับจะไปเตะต้องรีบแล้วค่ะโดนสันจากหลอดแล้วเสียหลอดได้กับกรอกกรอกเก็บหลอดครับโอ้แล้วกรอกต้องวิ่งหนีกับซาเวียด้านหลังเลยสร้างเก็บหลวงไปแล้วไปแล้วพอดีกินไม่ได้ไฟตรงนี้เออร์เรอร์4-4มีเท่าไหร่ต้องใส่มาแล้วบาริเออร์ของกรอกกันมาซาเวียเป็นสกิลใส่ทางด้านของโบดี้แต่รอดอย่างปาฏิหาริย์ครับทางด้านของฟรอสซีเครดไลท์ชี้อ่ะแรงมากสำหรับสกิลอัลติเมทของเขาซาเวียดาวนิ่งไลท์แรงๆเลยครับโอ้โหนี่ครับโอ้ถ้าเป็นพี่ยูจิเอาอีกแล้วโอ้ต้องขังให้ได้ครับสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับฝั่งของเออร์เรอร์4-4จะลังจะโดนถงหรือเปล่าสร้างอาณาเขตตรงนี้กาวเบรียร์ผลักดันผู้เล่นของเออร์เรอร์4-4ออกไปเบรซ่ายิงกดมาลากรอบลัสเข้าไปยิงกดไปไลท์นิ่งยัดเข้าไปตรงนี้แล้วเรียบร้อยไหมทาวเวอร์เดนกลางกลูออกแล้วดาเมจเจอกร็อกงัดไปกันบาริเออร์แล้วเป็นไซเวียเก็บกลูไปได้เมลิซ่าเอาเลยครับเกมจะกลับมากลายเป็นทางด้านของ AX อีซัพพอร์ตลาล่ะครับหลอดยังไม่ได้เคลียร์เลยค่ะโอ้โหเดือดๆเลยครับเกมนี้ครับทีมงานของ AX สปอร์ตกลับมาได้ครับไฟเดียวชีวิตเปลี่ยนจริงๆครับเราเออร์เรอร์4-4ครับและเข้าไปเล่นกับกาเล่นกินเอาไปแล้วครับแล้วเปิดหน้าสูนะยัดหน้าใส่รอดฟรามิงเอาไปกินแล้วฟรามิงจะรอดไปอันเดอร์สกิลสวนมาเอามาตัดแต่ได้แค่ชั่วขณะแล้วเสียให้กับกินกับกินเก็บแล้วก็ฟรามิงไปได้เบอร์ดี้เกมสู้แล้วเป็นซาเวียเขียวแล้วเขาเป็นลีนออกไปตรงกลางยังไม่เสียเท่าไหร่แต่ด้านบนหลอดกำลังดันมาครับโอ้โหเมื่อกี้คือเอาตัวสำคัญไปเลยอ่ะตัวฟรามิงอ่ะโอ้โหฉลาดจัดๆครับไม่ให้ฟราบิกซันเวสกิลครับให้กับเพื่อนต้องอัลติเมทช่วยตัวเองแล้วดูครับยิงใส่ดรอโอ้ใส่ดรอบราสครับเข้าไปแรงมากครับสองคู่หูโรงเรียนผนึกมันโอ้ภาษาไทยเขาว่าอะไรนะพี่มาสถานการณ์อะไรนะฮะภาษาไทยเขาว่าอะไรนะอะไรนะมหาเวทหรือเปล่าผนึกมันอะไรสักอย่างสักอย่างเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวว่าเมซ่าเมซ่ายิงกันหน่ำจริงๆครับแล้วครูเองถ้าเกิดอัดกดอัลติเมทสกิลมาเนี่ยสกิลของเมซ่าอย่างดอร์บัสเตอร์ติดเนี่ยงานจะเข้าเอาครับโอ้โหแล้วดีครับยิงใส่ดอร์บัสเตอร์ครับยัดเข้าไปรัวๆแล้วแรงแรงใส่ครูต้องเปิดอัลติเมทสกิลเล่นกับผู้เล่นของ AX อัลติเมทสกิลของริต้าอัดหน้ามามีแค่เพียงออกซิเจนแต่มีออกซิเจนน่ะโอ้โหแล้วยิงโอ้โหแล้วโดนสวนเลยหรือเปล่าทั้งหมดมาเจอดั้งดาวนิ่งไรส์ครับยิงเข้าไปแล้วเป็นดาวน์เบรซ่าเก็บตัวไปกอสเก็บดาวของฟราบิกส์ครับไปกันตรงกลางเดือดเดือดของ AX อีสปอร์ตแล้วเป็นโบดี้เก็บตัวไปได้แล้วเรียบร้อยครับยิงเก็บดาวน์เป็นริต้าคนเดียวทีมงานของ AX อีสปอร์ตตัวแทนจากอินโดนีเซียโถมการนำแต่ไม่สามารถรับดาเมจของโบดี้ได้ดับคิวจากโบดี้ของเออร์4-4ดาวนิ่งไรส์ยัดใส่บูเรนของเออร์โอ้แล้วเสียทางด้านของเมลิซ่าให้กับโบดี้แล้วโบดี้เก็บยาวๆอีกตัวเดียวจะซาเวทไอ้สองโอ้โหเมื่อกี้โบดี้ตัวเดียวฉายฉายเดียวมากฉายกับโรลิต้าโอ้โหเกือบโบดี้เพชรค่ะโบดี้แรงมากครับฟรอซีเคทกับเอ็มเบมมาร์กเมนของเขาอ่ะเอ็มเบมที่ทำให้ไอเทมได้มีความแรงขึ้นอ่ะโอ้โหตอนนี้อย่างที่บอกเลยครับว่าเกมมันคือเกือบไวท์เอาท์แล้วนะใช่ครับเกมมันเอ็นเอียงไปได้หลายฝั่งครับแล้ว AX จะเข้าไปสตีลหลอดครับแต่หลอดเลือดเหลือประมาณ 10% แล้วโดนดาวนิ่งไรส์มาทำอะไรไม่ได้ฟรอสซีเคทเคลียร์หลอดเอาไปเมื่อกี้คือเกือบแล้วนะแล้วในเลนล่างครับฟรอสเคลียร์บาริเออร์ทันทีครับซาเวียเกือบลัดหลอดได้ค่ะเมื่อกี้โอ้ยสนุกมากๆครับคู่นี้ครับแล้ว14นาทีครับ19-16 AXการเงินตามหลังไม่ได้เยอะไม่เสียบาแลกค่ะโอ้โหดูครับโอ้ส่งหลอดแล้วตอนนี้หลอดไปที่เลนกลางเลยครับต้องการหลอดให้ได้ครับเควสแรกตัวนี้ของ AX Sport ครับดาวนิ่งไลท์เช็คไปครับดูนี่ค่ะรีเพย์เมื่อกี้อ่ะโอ้แต่โบดี้ทำสวยจริงๆครับเก็บไปได้ค่อนข้างที่เยอะมากเขาดาเมจนี่คือโดนเตะออกไปเนี่ยเก็บชูไปก่อนเลยครับแล้วดูครับตามน้ำอันติของโบดี้แรงมากครับแรงมากเก็บหมดเลยค่ะกันกายภาพแล้วตรงนั้นเนี่ยดาเมจเวทแทบไม่ถึงเลยครับเพราะว่าซาเวียเองก็สกิลไม่ได้ครับโอ้แล้วนี่ครับเข้าจะเข้าไปเอาครับยินเนี่ยยูจิค่ะเอาเลยครับตอนนี้ฝั่งของเออร์เรอร์4-4น่าจะมีกำลังใจมากขึ้นกับไฟที่ผ่านมาครับเดี๋ยวดูว่าความมั่นใจตรงนี้จะปิดเกม AX Esports ได้หรือเปล่ายังเช็คมาไม่พักครับด้านดาวนิ่งไลท์ของซาเวียตอนนี้ยูจิยังไม่ค่อยได้ฉายเท่าไหร่ครับฟาวเดีย
มีในปลายครับด้านของเฟตลินครับแอบอยู่ครับแล้วทีมงานของเออร์เรอร์จะเซอร์ไพรส์ดาเมจใส่ทางด้านของ AA Sport ครับแต่ด้านล่างยังมีกร็อกแค่ตัวเดียวแล้วโอซิลโดนกรูสิงครับแล้วกรูกับกร็อกยังไม่เลิกทะเลาะกันเลยครับโอ้โหดูครับไล่กันยาวๆเลยครับตรงนี้เหมือนก้อนหินปะทะก้อนหินนะคะใครที่ดูอยู่ตรงนี้ขอคนละ1หัวใจคนละ1ไลค์1แชร์ทุกช่องทางครับใครยังไม่แท็กเพื่อนรีบแท็กมากับเกมเดือดๆในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับใช่ค่ะการแข่งขันแชมป์ดราก้อนโปรซีรีส์ ESL ค่ะชูสไลด์ออกไปครับกรอกครับโอ้โดนเบรกครับโดยโนริต้ามีฟรามิครับดึงเข้าไปแล้วโดนจ้วงใส่ทันทีเฟทลินโอ้โหเจ็บมากค่ะโดนบอดี้ชูต้องโซเลยครับตอนนี้พยายามที่จะต้องช่วยกรอกก่อนเลยครับก่อนที่กรอกจะโดนครับแต่ว่าได้เลนบนเลนบนเกือบโดนเลนบนนี่หินเองก็ไปป่วนเลนเหมือนกันแต่กรูใช่ค่ะแต่เหมือนจะโดนปิดนะคะเหมือนจะโดนบอดี้ปิดค่ะพยายามที่จะเอาหยินก่อนเพราะหยินมีปัญหาจริงๆกับทางด้านของอ้าวแล้วเข้าไปเล่นแบบนี้ครับทีมงานของเออร์เรอร์ซูซูซีครับทีมงานของ AA Sport เข้าไปเสริมทันทีแล้วขังกรูไว้ได้หยินกับกรูยังบวกกันอยู่ในมุมซ้ายล่างจอแต่ว่าด้านบนกรอกหาจังหวะเข้าทำแล้วกรูแก้ปัญหาของหยินออกไปเหมือนเมื่อกี้เขาจังหวะเขาคือต้องกินแล้วแหละไม่งั้นเขาจะโดนบอดี้อ่ะเหมือนเอาใครก็ได้เข้าไปในผนังของเขาอ่ะกั้นบาริเออร์ดักไว้เลยครับคือไม่ยอมเสียเยอะครับเสียแค่หินตัวเดียวครับอ้าวแล้วเข้าไปแบบนี้ครับโดนขังครับจับตายทันทีแล้วเป็นโนโซเวียเก็บโลลิต้าไปได้ครับอ้าวเสียโลลิต้าครับแต่ว่าฝั่งเราเอเอก็เสียร่างของหินเหมือนกันหลอดจะเกิดนะคะโอ้ตอนนี้ดุเดือดครับดุเดือดจริงๆครับแล้วพลาดไม่ได้เลยครับเออร์เรอร์44ครับพลาดอยู่สายล่างแน่นอนครับต้องทุ่มพลังที่มีทั้งหมดครับไปสู้กับ AA แล้วเมลิซ่ายิงใส่ด้านของจอห์นมอสเตอร์สวนใส่กรูและเสียกรูนะดิเอาละครับตอนนี้ฝั่งของ AA อีสปอร์ตเลือดหายไปเลยเมื่อกี้กรูโอ้กรอกครับเล่นกับหลอดแล้วกั้นไม่ให้เฟรดลินเข้ามาเมลิซ่าโคเวอร์ไว้เดี๋ยวบอดี้ค่ะบอดี้อาจจะต้องกดอัลติเมทสกิลกันเฟรดลินครับแต่บอดี้โดนล็อกครับอาจารย์โกโจซาโตรู้ยังไงดังจอนี่บาซ่าไม่โดนครับหยินเอาด้านของบอดี้ไว้ได้แล้วเป็นดังหยินเก็บบอดี้เอเออีสปอร์ตต้องมาแล้วครับตรงนี้โอ้โหจะเอาหลอดครับแต่ยังเอาไม่ได้แล้วโดนผักดันออกไปเคลียร์เฟตลินเพื่อเปิดทางเอาหลอดนั้นเรียบร้อยครับยินเกมเราไปเรียบไปแล้วเป็นดาวของซาเวียนเป็นสกิลเช็คไปก็มาได้หลอดเรียบร้อยครับดาวของ AA Sport ตัวแทนจากอินโดนีเซียได้หลอดไปแล้วกลับไปเซตกันก่อนค่ะโอ้โหตอนนี้เกมมันเอ็นเอียงไปเป็นฝั่งของ AA Sport แล้วครับอินโดนีเซียกำลังมาแล้วยิงใส่ดรอบัสเตอร์เจ็บหนักโรลิต้ากลางโรลิต้าชิวครับการไม่ได้แล้วเจอน้องดาวิงไรส์ครับแล้วใส่โรลิต้าฟิกเกอร์หนุ่ยดอบัสแย่แล้วค่ะแล้วพยายามที่จะเล่นกับโรลิต้าเป็นสกิลใส่กับเบิร์ดดาวิงสู้กับตู้จะได้ไหมแล้วดูดเลือดยาวๆแล้วไม่ไหวผลักดันผู้เล่นของเออร์เรอร์ซีซั่นตีออกไปแล้วได้โรลิต้าโอ้ my god legendary อัพไฟอ่ะอัพไฟโอ้แล้วเสียไปเหมือนกันครับฝั่งของ AA ครับฝั่งด้านของ AA Sport ครับเหมือนเมื่อกี้เหมือนเขาจะโดนแล้วอ่ะแต่เขามีอัลติแล้วคีฟโถมมาที่เลนบนตรงกลางกั้นบาริเออร์ดังไว้ครับและจะเอาทาวเวอร์แล้ว AA Sport ฝืนใจที่เล่นแล้วด้านหลังด้านของซาเวียอัลติเมทสกิลเข้าไปดาวิ่งไล่ยัดมาเป็นโอซิลเก็บด้านฟรอสซีเคทเสียโรนัลด์ของโปรดี้ทีมงานจากเออร์เรอร์404ตรงนี้ต้องใช้พลังที่มีกันบ้างแต่กันไม่ได้เป็นเลนสกิลจากกล็อกแล้วเกมนี้ AA Sport winnerโอ้โหใครเดือดพิมพ์เดือดครับใครมันพิมพ์มันครับเกมนี้มันมากครับส่วนไปส่วนมาค่ะเมื่อกี้บอดี้คือได้ฉายเยอะมากในเกมเมื่อกี้ค่ะแต่เสียดายที่เขาไปโดนปิดตอนสุดท้ายมีช็อตหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆครับช็อตไหนครับพี่มาร์คช็อตเมลิซ่าครับโอ้โหสามหนึ่งครับคือเราเล่นไม่ค่อยเป็นอ่ะเราก็เลยไม่ค่อยรู้สกิลคือเมื่อกี้เก่งมากค่ะโชว์เทพมากเดือดเลยครับขอคนละหนึ่งหัวใจให้กับการแข่งขันในวันนี้ทั้งหมด